ผย Space Sony Xperia 5 Mark 4 คาดใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 1 พร้อมรองรับชาร์จไร้สาย QI Technology ล่าสุดได้มีข้อมูลสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงขนาดกะทะรัดอย่าง Sony Xperia 5 Mark 4 เผยออกมาบ้างแล้วนะครับโดยสื่ออย่างกิชนาได้คาดการว่าอาจจะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ก็เป็นได้ครับโดยสมาร์ทโฟน Sony Xperia 5 Mark 4 อาจจะใช้ชิปประมวลผลระดับเรือธงอย่าง Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 มีหน่วยประมวลผลทั้งหมด 8 คอร์ ประกอบไปด้วยชิปประมวลผล Quad Prime ที่ Overclock ที่ความเร็วสูงสุด 3.0 GHz พร้อม GPU Adreno รุ่นใหม่ใช้ชิปโมเด็ม 5G อย่าง Snapdragon X65 ทางด้านจอแสดงผลมีขนาด 6.1 นิ้วมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวขนาด 24mm 16mm และ 125mm ความคมชัดระดับ12ล้านพิกเซลเหมือนรุ่นก่อนครับส่วนกล้องหน้าอาจจะมีการอัปเกรดจาก8ล้านพิกเซลเป็น12ล้านพิกเซลครับและอาจจะมีรุ่นความจุให้เลือกถึง2ขนาดคือรุ่นแรม 8GB รอม 128GB และรุ่นแรม 12GB รอม 256GB ไฮแบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไร้สายด้วยเทคโนโลยี QI อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Sony Xperia 5 Mark 4 อาจจะเปิดตัวสิ้นปีนี้ที่มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน 13 แต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ